ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลาหญ้าคาพระพุทธภาษิตคนผ่านบริโภคโภชนะด้วยปลาหญ้าคาทุกๆเดือนเขาผู้ทำอยู่เช่นนั้นย่อมไม่ได้รับประโยชน์แม้เพียงส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับท่านผู้ได้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอธิบายความเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะปรารภชัมพุกาชีวกผู้บริโภคอุจจาระอ้างตนว่ากินลมเมื่อคนทั้งหลายผู้หลงผิดเลื่อมใสนำขาธนิยะโภชนียาหารมาให้ก็เอาปลาหญ้าคาแตะของนั้นแล้ววางบนปลายลิ้นเป็นทำนองว่าได้บริโภคแล้วเพื่อฉลองศรัทธาของมหาชนเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนตอนหลังพระศาสดาทรงแสดงธรรมให้เกิดสังเวชสลดใจให้เลิกประพฤติหลอกลวงมหาชนให้ได้สำเร็จอรหัตผลแล้วได้เห็นว่าความประพฤติของตนแต่ก่อนสู้การบรรลุธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยพระศาสดาทรงประกาศความข้อนี้แก่มหาชนซึ่งมีชัมพุกาชีวกนั่นเองเป็นพยานเรื่องย่อเกี่ยวกับชัมพุกาชีวกนั้นมีดังนี้ในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปกุฎุมพีคนหนึ่งสร้างวิหารคือที่อยู่ถวายพระเถระรูปหนึ่งแล้วบำรุงอยู่ด้วยปัจจัย4พระเถระรูปนั้นฉันอาหารในเรือนของกุฎุมพีซึ่งแปลว่าผู้มีอันจะกิน1นิดเช้าวันหนึ่งภิกษุขีณาสพคือผู้สิ้นกิเลสแล้วรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตมาถึงเรือนของกุฎุมพีนั้นเขาเห็นพระขีณาสพมีอิริยาบถน่าเลื่อมใสจึงนิมนต์เข้ามาในเรือนเลี้ยงดูด้วยโภชนะอันประณีตด้วยความเคารพถวายผ้าสาดกผืนใหญ่พลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านพึงย้อมผ้าสาดกผืนนี้นุ่งเถิดและกล่าวต่อไปว่าผมของท่านยาวแล้วข้าพเจ้าจักนำช่างกระบอกมาปลงผมของท่านข้าพเจ้าจักจัดเตียงและต่างเพื่อท่านพระเถระผู้ฉันเป็นประจำในเรือนเห็นอาการที่กุฎุมพีแสดงแก่พระขีณาสพและสักการะที่เขาทำแล้วแก่ท่านเกิดมีจิตริษยาขึ้นไม่อาจอดกลั้นได้คิดว่ากุฎุมพีทำสักการะสัมมานะแก่ภิกษุอันตนเพิ่งพบเห็นเพียงครู่เดียวถึงขนาดนี้ซึ่งไม่เคยทำแก่เราผู้สนิทสนมเลยดังนี้แล้วลุกไปสู่วิหารภิกษุขีณาสพก็ไปสู่วิหารพร้อมกับพระเถระเจ้าของถิ่นนั้นยอมผ้าสาดกที่กุฎุมพีถวายแล้วนุ่งกุฎุมพีพาช่างกระบอกไปปลงผมให้ท่านให้คนจัดเตียงต่างถวายแล้วนิมนต์พระเถระทั้งสองรูปเพื่อฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นภิกษุเจ้าของถิ่นเดือดร้อนด้วยแรงริษยาไม่อาจอดกลั้นได้เวลาเย็นเข้าไปหาพระขีณาสพด่าว่าด้วยอาหาร4อย่างว่าดูก่อนอาคันตุกะการที่ท่านจะพึงเคี้ยวกินอุจจระยังจะประเสริฐกว่าการบริโภคอาหารในเรือนของกุฎุมพีท่านให้ถอนผมด้วยแปรงตานดีกว่าปลงผมด้วยช่างกระบอกที่กุฎุมพีนำมาการเปลือยกายของท่านประเสริฐกว่าการนุ่งห่มผ้าสาดกที่กุฎุมพีถวายการนอนเหนือแผ่นดินของท่านประเสริฐกว่านอนบนเตียงที่กุฎุมพีนำมาพระเถระผู้เป็นขีณาสพได้ฟังดังนั้นเข้าใจถึงความรู้สึกของภิกษุเจ้าของถิ่นโดยตลอดคิดว่าคนพาลนี่อย่าต้องวอดวายเพราะเราเลยดังนี้แล้วลุกขึ้นไปแต่เช้าตรู่มิได้คำนึงถึงการนิมนต์ของกุฎุมพีฝ่ายภิกษุเจ้าของถิ่นตื่นแต่เช้าทำสิ่งที่ควรทำเช่นกวาดลานวัดเป็นต้นแล้วเคาะระฆังด้วยหลังเล็บด้วยเกรงภิกษุขีณาสพจะตื่นด้วยเสียงระฆังแล้วเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตคือที่ทำดังนั้นเป็นทำนองว่าได้ให้สัญญาในการออกบิณฑบาตแล้วหากใช้ไม้ตีระฆังอย่างปกติเกรงว่าภิกษุขีณาสพจะตื่นแล้วออกไปบ้านของกุฎุมพีด้วยผู้เขียนกุฎุมพีทำสักการะแก่พระเถระอย่างที่เคยทำเมื่อไม่เห็นพระขีณาสพจึงถามว่าทำไมจึงไม่มาด้วยภิกษุเจ้าของถิ่นจึงกล่าวว่าอย่าได้พูดถึงเขาเลยเมื่อวานนี้พอท่านกลับเท่านั้นเขาก็เข้านอนจนป่านี้ยังไม่ตื่นตอนเช้าเมื่ออาตมากวาดวิหารกรอกน้ำฉันใส่หม้อตีระฆังด้วยเสียงอันดังเขายังไม่รู้สึกยังนอนหลับอยู่กุ
ุดุมพีพิจารณาคำของพระเถระและท่าทางที่พูดแล้วไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงดังนั้นเพราะผู้มีอิริยาบถเช่นนั้นย่อมไม่นอนมากอย่างที่ภิกษุนั้นกล่าวอย่างแน่นอนภิกษุนี้คงจะไม่ยินดีในสักการะที่เราทำแล้วแก่พระขีณาสพเขาล้างบาทของพระเถระนั้นแล้วบรรจุเต็มด้วยอาหารอันประณีตฝากไปถวายพระขีณาสพและเลี้ยงภิกษุนั้นให้อิ่มหนำที่เรือนของตนด้วยความเคารพภิกษุเจ้าของถิ่นคิดว่าถ้าพระอาคันตุกะได้ฉันอาหารอันประณีตเห็นป่านนี้เธอจักติดในรสอาหารแล้วคล้องอยู่แต่ในที่นี้ไม่ยอมไปที่อื่นดังนี้แล้วทิ้งบิณฑบาตนั้นเสียในระหว่างทางไปสู่ที่อยู่ของพระขีณาสพแต่ไม่ได้เห็นท่านเพราะท่านได้ไปเสียแล้วแต่เช้ามืดสมณธรรมอันภิกษุนั้นทำมาเป็นเวลานานถึง 20,000 ปีก็มิอาจช่วยได้เพราะการเบียดเบียนพระอรหันต์นั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในนรกอเวจีเสวยทุกข์เป็นอันมากสิ้นพุทธันดร1พุทธันดรคือช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงอีกองค์หนึ่งมาถึงพุทธกาลนี้เขาเกิดในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งในเมืองราชคฤห์เด็กนั้นตั้งแต่พอเดินได้ไม่ต้องการนอนบนที่นอนไม่ต้องการบริโภคอาหารเช่นข้าวสวยหรือข้าวต้มกินแต่อุจจาระของตนเองมารดาบิดาเข้าใจว่าลูกประพฤติเช่นนั้นเพราะยังเด็กอยู่แม้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ไม่ละความประพฤติเช่นนั้นคือไม่นุ่งผ้าชอบเปลือยกายชอบนอนบนพื้นดินกินอุจจาระตนเองมารดาบิดาของเขาคิดว่าลูกคนนี้จะทำให้สกุลเสื่อมเสียเขาไม่ควรอยู่ครองเรือนควรบวชในสำนักของอาชีวกทั้งหลายดังนี้แล้วนำเขาไปฝากให้บวชในสำนักของอาชีวกคือนักบวชลัทธิหนึ่งเมื่อบวชแล้วเขาถอนผมด้วยแปรงตาลเมื่อมารดาบิดาของเขาเชิญอาชีวกทั้งหลายไปบริโภคอาหารที่เรือนตนเขาก็ไม่ไปพออาชีวกทั้งหลายไปแล้วเขารีบเปิดประตูวัจกุฎีคือส้วมลงไปปั้นอุจจาระให้เป็นคำๆแล้วบริโภคมีคนนำอาหารมาจากบ้านของเขาเขาก็ไม่กินเมื่อพวกอาชีวกทั้งหลายกลับมาถามเขาว่าได้อาหารที่ใดเขาบอกว่าได้ที่นี้เองในวันต่อๆมาก็เหมือนกันเขาไม่ยอมไปในที่นิมนต์กับพวกอาชีวกทั้งหลายทำความสงสัยแก่อาชีวกเป็นอันมากว่าเขาผู้นี้ได้อาหารจากที่ไหนอย่างไรวันหนึ่งอาชีวกจึงให้พวกตน2คนคอยจับกิริยาของชามผู้กาชีวกนั้นนอกนั้นเข้าไปบริโภคอาหารในบ้านชามผู้กาชีวกเข้าใจว่าอาชีวกทั้งหมดไปแล้วจึงรีบเปิดประตูส้วมลงไปกินอุจจาระอย่างเคยอาชีวก2คนเห็นพฤติกรรมนั้นทั้งหมดจึงบอกแก่อาชีวกทั้งหลายพวกอาชีวกคิดว่ากรรมนี้หนักหนอหากสาวกของพระสมณโคดมรู้เรื่องนี้ไซความเสื่อมเสียกิตติยศจะพึงบังเกิดแก่พวกเราอย่างแน่นอนดังนี้แล้วขับไล่ชัมพุกาชีวกออกจากสำนักของตนชัมพุกาชีวกไปอาศัยอยู่ที่หินดาดแห่งหนึ่งสำหรับประชาชนมาถ่ายอุจจระกินอุจจระที่ประชาชนมาถ่ายไว้เวลาปกติเอามือข้างหนึ่งเหนียวก้อนหินยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นพาดบนเขายืนเงยหน้าอ้าปากอยู่มหาชนคนโง่ทั้งหลายเข้าไปหาเขาไหว้แล้วถามว่าเพราะเหตุไรจึงยืนเงยหน้าอ้าปากยกขาข้างหนึ่งขึ้นพาดเขาชัมพุกาชีวกตอบว่าเรามีตบะสูงตบะกล้าหากเราเหยียบแผ่นดินด้วยเท้าทั้งสองข้างแผ่นดินจะไหวจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นเสียส่วนที่อาปากนั้นเพราะเรามีลมเป็นพักษาไม่กินของอย่างอื่นเลยเรายืนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่นั่งไม่นอนมนุษย์โง่ๆทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็เหลื่อมใสหรือกระชอนไปทั่วแคว้นอังคะและมคธมหาชนจากแคว้นทั้งสองนำสักการะเป็นอันมากมาให้ทุกเดือนอาชีวกกล่าวว่าเราไม่กินอาหารอย่างอื่นกินแต่ลมอย่างเดียวหากกินอาหารอย่างอื่นตบะจะเสื่อมดังนี้แล้วไม่ปรารถนารับอาหารอะไรที่พวกมนุษย์ผู้หลงงมงายนำมาให้พวกมนุษย์จึงอ้อนวอนอยู่บ่อยๆให้รับอาหารของตนเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาอาชีวกจึงกล่าวว่าเราไม่ต้องการอาหารอย่างอื่นนอกจากลมแต่เมื่อถูกคนทั้งหลายอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่จึงเอาปลายย่าคาวางบนอาหารมีเนยใสเป็นต้นแล้วเอาแตะที่ปลายลิ้นแล้วส่งคืนเจ้าของพร้อมด้วยกล่าวว่าเอาคืนไปเถิดเท่านี้พอแล้วสำหรับความสุขความเจริญของท่านทั้งหลายเขาประพฤติตนเป็นคนเปลือยกินอุจจาระถอนผมนอนบนแผ่นดินอยู่เช่นนี้
ล่วงไป55ปีด้วยประการฉะนี้เช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกตามพุทธประเพณีทรงเห็นอุปนิสัยของชัมพุกาชีวกนั้นเวลาบ่ายจึงเสด็จไปยังที่อยู่ของชัมพุกาชีวกขออาศัยอยู่ด้วยแต่ชัมพุกาชีวกบอกว่าไม่มีที่พระศาสดาตรัสว่าชัมพุกะธรรมดาบรรพชิตย่อมมาสู่สำนักของบรรพชิตด้วยกันพวกสัตว์ย่อมไปสู่สำนักของสัตว์ท่านจงให้ที่อยู่แก่เราเถิดก็ท่านเป็นบรรพชิตหรือชัมพุกาทูลถามใช่แล้วชัมพุกะเราเป็นบรรพชิตถ้าท่านเป็นบรรพชิตน้ำเต้าของท่านอยู่ที่ไหนทัพพีสำหรับโบกวันของท่านอยู่ที่ไหนได้สำหรับบูชายันของท่านเล่าอยู่ที่ไหนพระศาสดาตรัสตอบว่าน้ำเต้าเป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำของนักพรตทำด้วยดินหรือโลหะผู้เขียนเป็นต้นของเรามีอยู่แต่เราเก็บไว้ภายในด้วยเห็นว่าถือไปแต่ละอย่างเป็นเรื่องรุงรังลำบากอาชีวะโกรธถามพระศาสดาว่าท่านเป็นบรรพชิตอย่างไรน้ำเต้าก็ไม่ถืออะไรๆที่เป็นสัญลักษณ์แห่งบรรพชิตก็ไม่มีข้าพเจ้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านเป็นบรรพชิตจริงพระศาสดาตรัสว่าชัมพุกะช่างเถิดอย่าโกรธเราเลยขอจงบอกที่อยู่แก่เราเถิดสมณะที่อยู่ในที่นี้ไม่มีที่เงื้อมนั่นใครอยู่ชัมพุกะไม่มีใครอยู่ถ้าอย่างนั้นเราขออยู่ที่เงื้อมนั้นตามใจท่านชัมพุกะพูดปัดความรำคาญพระศาสดาไปประทับที่เงื้อมนั้นตกกลางคืนมีเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันมากเช่นเท้ามหาราชทั้งสี่เท้ามหาพรหมเท้าสกเทวราชเป็นต้นมีแสงสว่างอยู่ตลอดคืนด้วยอนุภาพของเทวดาเหล่านั้นชัมพุกาชีวกก็ได้เห็นแสงสว่างนั้นรุ่งขึ้นชัมพุกะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าเหตุไฉนเมื่อคืนนี้จึงมีแสงสว่างในที่ประทับของท่านตลอดราตรีพวกเทพพากันมาชัมพุกะพระศาสดาตรัสตอบเทพเหล่าไหนบ้างชัมพุกะทูลถามมีท้าวมหาราชทั้งสี่ท้าวสักกะและท้าวมหาพรหมเป็นต้นเทพเหล่านั้นมาทำอะไรมาเพื่อบำรุงเราท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าท้าวสักกะเป็นต้นหรือแน่นอนชัมพุกะเรายอดเยี่ยมกว่าเทพทั้งปวงท้าวสักกะนั้นเมื่อเราป่วยก็มาปฏิบัติบำรุงเราเหมือนสามเณรน้อยแม้ท้าวมหาพรหมก็มาสู่ที่บำรุงเราเราเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมชัมพุกะกล่าวว่ามหาสมณะท่านเป็นผู้อัศจรรย์แท้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มา55ปีแล้วไม่เคยมีเทพใดๆมาปฏิบัติบำรุงเลยแม้แต่องค์เดียวข้าพเจ้ามีลมเป็นพักษาและอยู่ด้วยอิริยาบถยืนอย่างเดียวไม่นั่งไม่นอนสิ้นเวลานานป่านนี้เทวดาไม่ได้เลื่อมใสเลยไม่เคยมาบำรุงชัมพุกะท่านนั้นหลอกลวงมหาชนผู้โง่เขลามานานยังจะหลอกลวงเราได้หรือแม้ในการก่อนท่านก็เคยมีทิฏฐิชั่วจึงต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้คือต้องกินอุจจาระนอนบนแผ่นดินเปลือยกายถอนผมด้วยแปรงตาลเพราะทิฏฐิอันชั่วในปางก่อนมาบัดนี้ท่านถือทิฏฐิอันชั่วอยู่อีกมหาสมณะก็ข้าพเจ้าได้ทำกรรมอะไรไว้ลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสเล่ากรรมที่เขาทำแล้วในอดีตสมัยเป็นภิกษุเจ้าของถิ่นเบียดเบียนพระขีณาสกความสังเวชได้เกิดแก่ชัมพุกะเป็นอันมากหิริโอตตปะก็เกิดขึ้นเขาลุกขึ้นนั่งกระยงประนมมือพระศาสดาโยนผ้าสาดกสำหรับใช้อาบน้ำไปให้เขานุ่งผ้านั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปปิกถาและธรรมเทศนาอื่นๆโดยอเนกปริยายเมื่อจบเทศนาเขาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทกรรมในปางก่อนของชัมพุกะสิ้นแล้วเพราะอนุภาพแห่งอรหัตผลนั้นสมณธรรมอันเธอได้ทำมา 20,000 ปียังมีผลอยู่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้สิ่งนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เธอสำเร็จอรหัตโดยพลันพระศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมบทแก่เธอวันนั้นตรงกับวันที่ชาวอังคะและมคตมาถวายสักการะแก่ชัมพุกะอย่างเคยพวกเขาจึงมากันมากได้เห็นพระตถาคตและชัมพุกะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วสงสัยว่าใครหนอเป็นใหญ่หากพระสมณะโคดมเป็นใหญ่
ชัมพุกะก็น่าจะไปสู่สำนักของพระสมณะโคดมนี่พระสมณะโคดมมาสู่สำนักของชัมพุกะชัมพุกะของเราต้องเป็นใหญ่กว่าพระสมณะโคดมเป็นแน่แท้พระศาสดาทรงทราบความคิดของมหาชนแล้วรับสั่งให้ชัมพุกะแก้ข้อสงสัยนั้นชัมพุกะจึงประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าพระศาสดาเป็นครูของตนตนเป็นศิษย์เป็นสาวกมหาชนทราบความนั้นแล้วเปล่งอุทานออกมาว่าโอ้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณเป็นอัศจรรย์จริงๆพระทศพลทรงประสงค์จะประกาศธรรมอันถูกต้องแก่มหาชนจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายชัมพุกะวางสักการะที่ท่านนำมาแล้วไว้ที่ปลายลิ้นด้วยปลายหญ้าคาเพราะเข้าใจว่าตนประพฤติบำเพ็ญตบะการกระทำเช่นนั้นของเธอแม้ร้อยปีก็สู่กุศลเจตนาอย่างที่เธอมีอยู่ในบัดนี้ไม่ได้คือเธอไม่มีเจตนาบริโภคด้วยความหลอกลวงอีกต่อไปดังนี้แล้วทรงย้ำพระคาถาว่าคนผ่านบริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคาทุกๆเดือนเป็นอาทิมีในดังพรรณนามา